นี้บอกกับคนพกไวแดดร่มลมตกเรากลับมาชมชวนชมที่สวนของพี่ตู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้อยู่ที่ถนนอยู่วิทยาซอย13แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเป็นสวนที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีไม้โดยเฉพาะประเภทไทโซโคเนี่ยให้ได้รับชมเป็นจำนวนมากเลยครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์กุ้งเก่านะครับเป็นสายพันธุ์กุ้งเก่าที่เป็นกิ่งเสียบตอของเขาเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นตอฮอลแลนด์หรือว่าตออาราบิกัมซึ่งชวนชมสายพันธุ์กุ้งเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเขี่ยเกสรเพื่อให้ติดฝักเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมโดยการนั่งแท่นหรือว่าเสียบยอดกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกุ้งเก่านี่ถือว่าเป็นชนชมที่มีดอกดกมากนะครับที่ดอกดกนั่นก็เพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยออกเยอะมากครับแล้วเป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่มากทำให้ได้ไม้ที่มีกิ่งเยอะแล้วกิ่งไม่ยืดยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับเพชรกุ้งเก่าเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ที่โตช้าแต่ว่าถ้าฟอร์มของเขามาเต็มแล้วเนี่ยดอกมากิ่งมาโอ้โหยังไงสวยแน่นอนนะครับสายพันธุ์นี้ต้นนี้ดอกเพิ่งจะโรยไปนะครับส่วนโคดและรากของเขาเนี่ยก็ได้รับการจัดตัดแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับรากแผ่45องศาวิ่งหาขอบกระถางช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแดดก็จะแผดจ้ามากในช่วงนี้ชวนชมก็ถ้าได้รับแสงแดดแผดจ้าทั้งวันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสีออกสีเหลืองๆนะครับเหมือนลักษณะถูกแดดเผาเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็ต้องใช้น้ำเนี่ยนะครับฉีดชโลมเขาบ่อยๆในแต่ละวันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีวีชวนชมนะครับ